สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันตามสัญญานะคะกับทีม EP 2ค่ะกับภาพชุดปริศนาธรรมพิเศษของท่านพิสุเชอร์แมนต่อเนื่องเลยค่ะจาก EP ที่1เมื่อเดือนที่แล้ว EP แรกผู้ชมยังคงประทับใจกับภาพปริศนาธรรมที่5ภาพที่ผ่านไปเนื่องจากเวลาไม่พอจริงๆค่ะเราก็เลยขอมาต่อนะคะกันที่ EP 2ในเดือนกรกฎานี้ค่ะโดย EP 2ค่ะเราจะมีทั้งหมด9ภาพที่จะมานำเสนอในวันนี้แต่จริงๆแล้วถ้าคนที่ได้ทราบงานของท่านเชอร์แมนจะพบว่ามีทั้งหมดอยู่ถึง16ภาพด้วยกันค่ะนั่นหมายความว่าอาจจะมีอยู่2ภาพนะคะที่เวลาอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการนำเสนอในวันนี้ก็คือภาพอนันตะสู่อนันตะและก็ภาพสันติภาพสัญญาของเราใช้แต่ไม่ต้องกังวลค่ะทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลได้จาก Facebook กิจกรรมหอจดหมายเหตุนะคะหรือกิจกรรมส่วนโมกกรุงเทพนั่นเองค่ะมีรายละเอียดครบทุกภาพเลยในวันนี้ค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาที่น่าสนใจขออนุญาตค่ะให้ทีมอาสานำชมของเราได้มีโอกาสแนะนำตัวเองให้กัลยาณมิตรทุกท่านได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็อยากให้เล่าสักนิดค่ะว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรแล้วก็มีแคปชั่นโปรยนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังสักเล็กน้อยค่ะเป็นน้ำจิ้มนะคะก่อนที่จะนำชมจริงค่ะโดยขอเริ่มจากสุภาพสตรีท่านแรกอยู่ข้างๆเจี๊ยบเลยค่ะน้องโอค่ะจันทนาพรนะคะวันนี้โอจะมานำชมภาพนะคะชื่อว่าภาพพ้นแล้วโวยนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าใครพูดพ้นนะคะแล้วก็พ้นอะไรแล้วก็พ้นได้อย่างไรนะคะขอติดตามชมภาพที่5นะคะค่ะท่านต่อไปค่ะพี่นีของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะเปิดแล้วค่ะค่ะได้ยินอยู่นะคะได้ยินค่ะพี่ชื่อพี่นีนะคะเพียงพอรับพร้อยมาค่ะก็เป็นอาสานำชมที่สวนโมกกรุงเทพนะคะรุ่นที่2ค่ะวันนี้ก็จะนำภาพจิตสงบได้ยินหญ้าพูดคือเป็นภาพของใบไม้กับต้นหญ้าค่ะค่ะได้ข่าวว่าวันนี้พี่นีใส่เสื้อมาด้วยนะคะแต่จอเล็กก็เลยอาจจะมองไม่เห็นไม่สามารถค่ะงั้นท่านต่อไปด้านบนเลยค่ะพี่จุ๊บค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อจุ๊บนะคะนันพัฒน์เอี่ยมเจริญค่ะวันนี้ก็จะพูดภาพชุดเผยแผ่นะคะซึ่งก็จะมี4ภาพด้วยกันค่ะเดี๋ยวมาตามชมนะคะภาพการเผยแผ่ว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะต่อไปค่ะสุภาพสุภาพสตรีของเราก่อนละกันก่อนจะไปที่สุภาพบุรุษพี่รัตค่ะรัตนะคะนวรัตชัยรัตเป็นจิตอาสาพื้นทำนำชมสวนโมกกรุงเทพชุดที่4วันนี้ยินดีมากนะคะที่ได้มาร่วมแบ่งปันการนำชมภาพปริศนาธรรมชุดพิเศษแนวเซนของท่านพิสุเชอร์แมนนะคะภาพที่รัฐจะนำมานำชมในวันนี้ชื่อภาพเสียงตกมือข้างเดียวแค่ฟังชื่อก็ชวนให้สงสัยแล้วนะคะว่าภาพนี้มีความหมายยังไงลึกซึ้งมากแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตของเราก็เวลานาทีด้วยค่ะอีกสักครู่หนึ่งมาฟังคำตอบในภาพนี้เจอกันค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนะคะแต่ไม่ท้ายสุดเพราะว่าจะต้องปิดด้วยเจี๊ยบนะคะเป็นพี่ภูค่ะชายหนุ่มคนเดียวของเราในวันนี้ค่ะครับผมสวัสดีครับภูริทัศน์ธรรมสิริครับวันนี้ก็จะมาพูดภาพตัวกูกับตัวกูนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าตัวกูกับตัวกูมันมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เราจะแก้ตัวกูไปได้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีวิธีที่จะแก้ตัวกูนะครับติดตามกันได้ค่ะขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะส่วนเจี๊ยบก็วันนี้นอกจากชวนคุยแล้วนะคะก็ยังรับหน้าที่อีกหนึ่งภาพค่ะก็คือภาพที่ชื่อว่าผู้ดับไม่เหลือนะคะคำว่าดับไม่เหลือเนี่ยเป็นคำที่เข้าใจยากเรียกว่ายากที่สุดในภาษาธรรมะด้วยกันค่ะแต่มันไม่ได้หมายถึงการตายแล้วก็เผาแล้วก็เอาไปฝังนะคะแต่ว่าการดับไม่เหลือเนี่ยมันหมายถึงดับไม่เหลือแห่งกิเลสตัณหาแล้วก็อุปทานค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อจากวิภูเลยค่ะค
ความรู้สึกว่าตัวกูของกูเนี่ยแหละค่ะจะต้องทำให้ดับไม่เหลือฟังตอนนี้เราก็อยากจะฟังของทุกคนเลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเพื่อความสมบูรณ์ในเนื้อหานะคะขอย้อนความกลับไปเล่านะคะเรื่องของประวัติของท่านเชอร์แมนโดยสังเขปสักนิดนึงค่ะสำหรับผู้ที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะยังไม่มีโอกาสฟังประวัติโดยละเอียดโดยพี่พัฒน์ครั้งที่แล้วนะคะก็จะขอเล่าโดยสังเขปสั้นๆค่ะว่าท่านเป็นใครนะคะเป็นมายังไงนะคะถึงได้มาอยู่ประเทศไทยนะคะท่านเชอร์แมนนะคะชื่อท่านจริงๆชื่อว่าท่านเอมมานูเอลเชอร์แมนท่านมีบ้านเกิดอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะนิวยอร์กค่ะท่านเป็นชาวอเมริกันยิวแล้วก็ผลงานของท่านเนี่ยที่เราเห็นการ16ภาพเนี่ยเราต้องภูมิใจเลยนะคะเพราะว่าเป็นระดับฮอลลีวูดเลยทีเดียวเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นนักเขียนป้ายโฆษณานะคะทำงานเกี่ยวกับการเขียนป้ายโฆษณาโดยตรงค่ะตอนที่ท่านยังใช้ชีวิตคารวาสอยู่ค่ะก็มีจิตใจที่อยากจะลาวิสัยโลกทั่วไปค่ะตัดสินใจดีแล้วค่ะจึงได้จัดแจงทั้งเรื่องครอบครัวภรรยาแล้วก็ลูกอย่างดีค่ะแล้วก็มุ่งหน้าสู่เอเชียประเทศญี่ปุ่นค่ะจากนั้นค่ะท่านก็บวชนะคะเป็นภิกษุแบบมหายานนิกายเซนตอนนั้นค่ะตอนที่ท่านมาที่ญี่ปุ่นใหม่ๆนะคะท่านอายุได้ประมาณ44ปีเรียกว่ายังเป็นภิกษุหนุ่มอยู่เลยนะคะท่านบวชเรียนในนิกายเซนอยู่4ปีค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางมาประเทศกัมพูชามาร่วมงานพุทธศาสนิกสัมพันธ์ค่ะจากนั้นท่านก็เดินทางต่อมาประเทศไทยกับคณะไทยค่ะโดยพำนักที่จุดแรกคือวัดสร้อยทองนะคะกรุงเทพจากนั้นค่ะก็เดินทางต่อนะคะไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปพำนักอยู่ที่สำนักเขาข้าวแห้งนะคะหรือวัดเขาถ้ำในปัจจุบันค่ะจากนั้นค่ะท่านก็มีอาการอาพาธแล้วก็มรณภาพอยู่ที่เกาะพะงันในพรรษาที่ยังไม่มากเลยอายุยังไม่มากเลยนะคะเพียง48ปีเท่านั้นนอกจากตอนในส่วนที่ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นะคะใช้ชีวิตอยู่ในเกาะพะงันนั้นนอกจากการปฏิบัติภาวนาแล้วก็ช่วยสอนแล้วค่ะท่านยังนำสิ่งพิเศษนะคะซึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะเอามาพูดกันในวันนี้คือท่านนำภาพพิมพ์จากเบ้าไม้แกะสลักสไตล์ญี่ปุ่นมาพิมพ์นะคะลงกระดาษแล้วก็แจกจ่ายให้ประชาชนค่ะเป็นสื่อในการสอนธรรมะพอหลังจากที่ท่านมรณภาพแล้วทางเกาะพะงันค่ะเห็นว่าเป็นสิ่งมีค่ายิ่งจึงรวบรวมค่ะแล้วก็นำส่งท่านอาจารย์พุทธทาสที่สวนโมกชัยยาต่อมาค่ะท่านอาจารย์ก็เลยให้วาดลงผนังที่โรงหนังหรือโรงมหรสพทางวิญญาณพร้อมกรุณาเมตตานะคะเขียนแต่งทั้งชื่อแล้วก็แต่งทั้งกลอนไทยประกอบด้วยเหตุใดท่านอาจารย์พุทธทาสเมื่อเห็นผลงานของท่านเชอร์แมนแล้วจึงรู้สึกทึ่งในภาพเขียนของท่านเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะและอะไรคือความหมายของภาพที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นปรมัตถธรรมชั้นสูงจนทำให้อาจารย์เนี่ยตัดสินใจที่จะเขียนภาพทั้งหมดนะคะเอาไว้ในโรงมหรสพทางวิญญาณที่สวนโมกวัดทานน้ำไหลจังหวัดสุราษฎร์เพื่อเก็บเอาไว้ให้คนศึกษาค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่เราทุกคนนะคะจะร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มนำชมภาพแรกเจี๊ยบอยากขอให้ทุกคนใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักครู่ค่ะค่ะก็เสียงระฆังนะคะจะทำให้เรามีสติระลึกรู้นะคะพาตัวพาใจของเรากลับมาสู่ปัจจุบันค่ะเพื่อการเรียนรู้นะคะค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยนะคะในอันดับต่อไปขอเชิญพี่ภูค่ะในการนำชมภาพแรกของท่านเชอร์แมนในวันนี้นะคะกับภาพตัวกูของกูค่ะเชิญพี่ภูค่ะภาพแรกนะครับก็เป็นภาพตัวกูกับตัวกูนะภาพนี้พอมองปุ๊บแล้วเอ๊ะมันตัวกูกับตัวกูได้ยังไงนะครับเดี๋ยวก็ฟังกันนะครับภาพนี้ถ้าอย่างคนที่อยู่ตามบ้านนะครับตามชนบทตามอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุ้นเคยภาพลักษณะอย่างเงี้ยนะครับในภาพเนี้ยก็จะมีอันแรกเลยที่เห็นเด่นชัดก็คือไม้กวาดอันหนึ่งนะครับ
แล้วก็ด้านขวามือก็จะมีกระคายจิ้งจกหรือตุ๊กแกนะครับ2ตัวนะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้ก็คือถ้าคนเมืองนะอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะเป็นบ้านที่ค่อนข้างมิดชิดนะครับมีมุ้งลวดมีอะไรนะแต่ว่าถ้าอย่างต่างจังหวัดเนี่ยเวลาตอนกลางคืนนะครับเวลาเราเปิดไฟนะมันก็จะมีแมลงพวกแมงต่างๆเนี่ยมาตอมไฟครับพอมีแมงมีแมลงมาตอมไฟพวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกก็จะเข้ามาเพื่อที่จะกินแมลงนะเป็นอาหารครับวันเนี่ยตรงไหนที่มีไฟนะตามต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมของจิ้งจกหรือว่าตุ๊กแกนะครับนะทีนี้เมื่อจิ้งจกหรือตุ๊กแกมาเจอกันเยอะๆก็อาจจะมีการที่ทะเลาะกันแย่งชิงอาหารกันนะครับอันนี้มันก็คือการแสดงออกถึงความเป็นตัวกูของกูครับเพราะว่าทุกคนหรือว่าตุ๊กแกแต่ละตัวก็จะมีความรู้สึกว่าตัวกูของกูครับก็เลยแย่งอาหารกันบ้างหรือไม่ก็อาจจะมาเจอเนื้อคู่บ้างอะไรบ้างนะครับก็จะส่งเสียงนะครับเวลาที่มาเจอกันแบบนี้บรรยากาศอย่างนี้ก็มันก็กันบ้างมันก็จะจีบกันบ้างนะครับก็พอส่งเสียงดังเนี่ยชาวบ้านอย่างเราก็รู้สึกว่ามันน่ารำคาญนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะไล่มันได้ก็ส่วนมากเราก็ใช้ไม้กวาดนะตามบ้านนอกไม้กวาดเนี่ยก็มีอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านเจอแมนก็คงจะเจอบรรยากาศอย่างนี้ท่านก็เลยถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวกูของกูที่มาเจอกันแล้วก็ต้องมาทะเลาะกันต้องมาแย่งชิงกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็โดนไม้กวาดปัดนะครับด้วยความรำคาญปัดทิ้งไปแล้วก็ความตัวกูของกูก็หมดไปนะแต่ทีนี้ว่าในรายละเอียดเนี่ยนะครับท่านพุทธทาสเนี่ยท่านให้ความหมายตรงนี้ไว้ยังไงนะครับ อยากจะให้ฟังคำกรของท่านที่ท่านถ่ายทอดออกมาให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ชมภาพนะครับแล้วก็ได้ฟังคำกรไปด้วยกันนะครับแล้วก็จะได้มาตีความด้วยกันนะครับว่าภาพเนี้ยตัวกูกับตัวกูเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เราจะแก้กันยังไงนะครับเชิญน้องโอนะครับค่ะน้องโอได้รับไมค์ด้วยนะกรอนให้พี่ของพี่โพนะคะเพราะว่าตอนนี้โอมาอยู่ต่างจังหวัดได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องเกือบทุกวันนะคะโอเคมาฟังกรอนพร้อมๆกันนะคะตัวกูกับตัวกูนะคะค่ะอันตัวกูตัวสูมิได้มีแต่พอโง่มันเป็นผีโผล่มาได้พอหายโง่กูสูก็หายไปพอโง่ใหม่โผล่มาใหม่ดูให้ดีแต่ละข้างต่างยึดว่าตัวกูจึงเกิดการต่อสู้กันอย่างต่างไม้มั่นแก่กันฉันไพรีทั้งเปิดเผยลับลี้มีทั่วไปที่ด้อยกว่าสู้ว่ากูก็มีดีที่เด่นกว่าคมขีเขาเข้าไว้ที่พอกันท่าไม่ว่าใครล้วนแต่ใครโด่งเด่นเป็นธรรมดาเอาพระธรรมกวาดล้างอย่างไม้กวาดสำหรับฟาดหัวสัตว์ที่ข้างฝาตกกระเด็นเป็นเหยื่อแก่ไก่กาที่เก่งกว่าคืออย่างโง่ให้โผล่เลยค่ะโอเคครับไพเราะมากเลยค่ะขอบคุณน้องโอมากครับที่ช่วยอ่านให้นะครับ ทีนี้เรามาดูความหมายที่ท่านพุทธทาสตีความไว้ให้นะครับ อยากให้โฟกัสที่ท่านก็พูดตรงไปตรงมาเลยนะว่าอันตัวกูตัวสูไม่ได้มีแต่พอโง่มันเป็นผีโผล่มาได้เห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วความเป็นตัวกูตัวสูเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกนะครับแต่ว่า
เมื่อไรที่เราโง่ไอ้ความโง่นะความโง่ตัวนี้ในความหมายของท่านพุทธทาสมันไม่ได้หมายความว่าความโง่ที่เราไม่ได้รู้วิชาทางโลกหรือเราคิดเลขไม่เป็นนะหรือว่าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับความโง่ในภาษาของท่านพุทธทาสตัวนี้ถ้าภาษาพระก็คืออวิชชานั่นเองนะครับอวิชชานี่แหละมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวกูตัวสูเกิดขึ้นแล้วก็มีการแย่งชิงมีการทะเลาะ กันมีการไม่มีความเมตตาต่อกันนะครับอวิชชาเนี่ยมันก็คือถ้าเราพอมีความรู้ทางเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะครับเราก็จะรู้ว่าไอ้ตัวกูตัวสูเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในช่วงที่เป็นภพชาตินะครับแล้วก็ความโง่เนี่ยมันก็เป็นต้นทางที่ทำให้เกิดตัวกูก็คืออวิชชานั่นเองครับอวิชชาเนี่ยก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คืออาจจะให้ความหมายง่ายๆว่าการที่ไม่รู้สิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงครับก็คือว่าเราก็จะมีความรู้สิ่งต่างๆตามที่เราให้ความหมายในแง่ของการสมมุติกันในทางโลกนะครับซึ่งมันก็เป็นความหมายที่ว่ามันไม่ได้เป็นจริงตามที่มันเป็นจริงๆนะครับเมื่อเราไม่รู้สภาพตามที่มันเป็นจริงเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไปหลงยึดหลงรักบ้างหลงชังบ้างนะครับความเป็นตัวกูมันก็โผล่ขึ้นมาตามสัญชาตญาณนะครับตามอารมณ์นะครับปัญหาก็เลยนำไปสู่ความทุกข์ของเรานะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีตัวกูเนี่ยความอยากความทุกข์มันก็เกิดนะครับอันนี้คือปัญหาของการที่มีตัวกูของกูหรือว่าตัวกูตัวสูนะครับอันนี้ก็คือการแสดงออกของอาการของจิ้งจกที่ทะเลาะกันก็เพราะว่าต่างตัวต่างก็มีความรู้สึกว่ามีตัวกูนะครับทีนี้ต่อไปก็เมื่อมีตัวกูแล้วเนี่ยที่บอกว่ามันทำให้เรามีความทุกข์มีความยุ่งยากในชีวิตมากเนี่ยนะก็เราจะแก้มันยังไงนะครับท่านเจอแมนก็มีวาดไม้กวาดมาให้ไม้กวาดเนี่ยก็สามารถที่จะปัดตัวกูออกไปได้นะครับท่านพุทธทาสเขียนไว้ในวรรคท้ายๆนะครับว่าเอาพระธรรมกวาดล้างอย่างไม้กวาดนะครับก็คือว่าเอาไม้กวาดนี่แหละปัดตัวกูออกไปเสียนะครับทีนี้ไม้กวาดเนี่ยทำด้วยอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้เกิดเป็นไม้กวาดขึ้นมาไม้กวาดเนี่ยถ้าโดยทางธรรมแล้วเนี่ยครับง่ายๆก็ไม้กวาดตัวนี้ก็คงจะทำมาด้วย8อย่างนะครับก็คือน่าจะเป็นอริยมรรคมีองค์8นะครับก็พระพุทธเจ้าบอกว่ามีหนทางเดียวเนาะที่เราจะพ้นทุกข์ได้ก็คือใช้มรรคมีองค์8นะครับเพราะไม้กวาดตัวนี้ก็คือไม้กวาดแห่งพระธรรมนะแต่ว่าจริงๆไม้กวาดตัวนี้ก็เป็นได้ในทุกๆอย่างที่เป็นพระธรรมนะทุกอย่างแต่ว่าผมก็มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่จะให้เราพ้นตัวกูของกูไปได้ก็คงจะเป็นอริยมรรคมีองค์8นะครับหรือว่าถ้าเราแยกออกมาเป็นหมวดใหญ่ๆก็คงจะเป็นการพัฒนาทั้ง3ด้านของเรานะครับก็คือเรื่องของศีลสิกขานะครับแล้วก็จิตตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขานั่นหมายความว่าการที่เราจะมีไม้กวาดไว้ปัดตัวกูของกูออกไปได้เนี่ยก็คือเราก็ต้องสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นเองครับการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเราขึ้นมาทั้ง3ด้านนะครับก็คือด้านของศีลสิกขานะครับแล้วก็การพัฒนาจิตก็คือจิตตสิกขาแล้วก็การพัฒนาด้านปัญญานะครับถ้าเราพัฒนา3ด้านนี้ก็เราก็จะมีไม้กวาดไว้กวาดตัวกูของกูออกไปเกลี้ยงเลยนะแต่ว่าถ้าเรายังมีไม่ครบเราก็อาจจะมีไม้กวาดอันเล็กๆสำหรับปัดตัวกูตัวสูออกไปได้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับครับ
ค่ะค่ะก็สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเราใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณมันก็เกิดตัวกูของกูขึ้นมานะครับการที่เราจะพ้นไปจากตรงนี้ได้เราก็ต้องสร้างไม้กวาดขึ้นมานั่นเองครับประมาณนี้ครับคุณเพียรครับค่ะเป็นภาพที่เป็นรูปธรรมนะคะมองเห็นชัดมากๆค่ะแล้วก็ชื่นชมนะคะเรียกว่าสุนทรียภาพเส้นมองธรรมชาติเป็นสุนทรียภาพนะคะที่สามารถที่จะทำให้เราเรียนรู้ได้แบบว่าเรียกว่าคลิกอะกับความรู้สึกแค่เห็นจิ้งจกกับไม้กวาดเนี่ยก็หยิบเอามาเป็นอุปกรณ์ในการสอนทำได้นะคะต้องทึ่งในความสามารถของท่านเชอร์แมนจริงๆค่ะเพราะพี่ภูพูดอย่างเงี้ยรู้สึกเลยค่ะว่าไอ้จิ้งจกนะมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะมันก็คือตัวเราเองนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องอย่าเผลอนะคะมีจิ้งจกเยอะจนกระทั่งปัดเท่าไหร่ไก่กากินกันจนอ้วนไม่ไหวอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคะพี่ภูวิธีที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นการควบคุมไม่ให้จิ้งจกมันเกิดมากเกินไปนะคะไม่ให้มันออกลูกออกหลานนะคะทีนี้ถามพี่ภูสักนิดนึงค่ะพี่ภูมีความรู้สึกเห็นจิ้งจกพี่ภูเนี่ยค่ะโผล่แล้วพี่ภูเคยใช้ไม้ขวาดหรือว่าหลักธรรมที่พูดเนี่ยค่ะมาไล่มาหวดบ้างไหมคะในความรู้สึกของพี่ภูมีเยอะเลยครับก็เห็นอยู่เนืองๆทั้งวันแล้วนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดที่สุดนะบ้านเราเนี่ยเวลาที่เราขับรถบนท้องถนนเนี่ยนะมันก็มีจิ้งจกบ้างตุ๊กแกบ้างตะกวดบ้างขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับใช่ๆค่ะตัวของปูเนี่ยครับมันก็มีหลากหลายนะครับมีขนาดจิ้งจกก็มีขนาดตุ๊กแกก็มีนะแล้วก็อาจจะขนาดตะกวดหรือบางทีมันก็ใหญ่ถึงขนาดจระเข้นะโอเคใหญ่มากอย่าให้มันถึงกอริลล่านะพี่ใช่ใช่ค่ะแต่ทีนี้ว่าเราก็ถ้ามันเป็นจิ้งจกใช่ไหมไม้กวาดเราเล็กๆเราก็สามารถที่จะปัดมันออกไปได้ใช่ไหมบางอย่างเนี่ยพอสติเรามาเราก็หายใจปืดเดียวมันก็หายแล้วจิ้งจกก็หายไปเกลี้ยงนะแต่บางทีก็อาจจะต้องใช้ธรรมะปัญญาที่อาจจะได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์มาที่พอจะจำได้เอามาขับมันออกไปได้นะแต่บางทีอย่างถ้าตัวใหญ่ๆจริงๆเนี่ยอย่างตัวกูของกูในระดับที่มันใหญ่เท่ากับจระเข้หรือว่ากอซิลล่าอะไรอย่างนี้นะไอ้ตัวนี้ก็ยังปัดไม่ออกนะครับตอนนี้ก็พยายามสร้างไม้กวาดอยู่นะเดี๋ยวไม้กวาดใหญ่ๆเกิดขึ้นได้ก็หวังว่าวันหนึ่งอาจจะปัดไอ้ตัวกูของกูแบบขนาดจระเข้ทิ้งไปได้นะตอนนี้ก็พยายามอยู่ได้ค่ะขอให้พี่ภูสร้างไม้ขวาดขนาดใหญ่ให้เหมาะสมกับจิ้งจกในได้ในเร็ววันนะคะใช่ใช่ครับเรียกว่าคำว่าจิ้งจกกับไม้ขวาดเนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนนะคะคิดถึงเลยค่ะว่าโอ้จริงๆเลยมองเห็นจริงๆเลยจิ้งจกโผล่มาไหลเอาไม้ขวาดมาทันทีค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีไม้ขวาดก็พยายามสร้างไม้ขวาดธรรมะขึ้นมาไล่หวดมันใช่ไหมคะอย่าปล่อยให้มันออกลูกออกหลานมากจนเกินไปค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะพี่ภูขอบคุณพี่ภูมากนะคะงั้นก้าวถัดมาค่ะพอพี่ภูบอกว่าการเกิดขึ้นของตัวกูของกูเนี่ยเหมือนการเกิดของจิ้งจกค่ะภาพนี้เป็นภาพที่2ถัดมาคือเป็นภาพของพี่รัตน์นะคะเป็นภาพที่อธิบายได้ดีเลยค่ะว่าเมื่อมีจิ้งจกหรือตัวกูของกูเนี่ยค่ะจะมีการวิธีการควบคุมไม่ให้มันเกิดได้อย่างไรค่ะต้องชมเลยนะคะรับชมเลยค่ะในภาพนี้พี่รัตน์เชิญเลยค่ะกับภาพเสียงตบมือข้างเดียวค่ะแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วค่ะพี่รัตน์เชิญค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังเสียงคุณภูเล่าเรื่องภาพตัวกูเนี่ยโอ้โหน่าหาไม้กวาดมากๆเลยนะคะแล้วก็เนื้อหาในภาพตัวกูนี้มีความเชื่อมโยงกับภาพที่รัฐกำลังจะนำมาบอกเล่าต่อไปนี้ซึ่งชื่อภาพว่าเสียงตบมือข้างเดียวท่านผู้ชมได้ยินชื่อภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอาจจะคิดอยู่ในใจว่าตบมือข้างเดียวมันจะดังได้ยังไงค่ะไม่ดังค่ะไม่ดังสิเนาะเราเคยได้ยินสำนวนไทยโบราณที่บอกว่าตบมือเดียวไม่ดังหรอกนั่นหมายถึงการกระทำอะไรเพียงฝ่ายเดียว
อีกฝ่ายไม่ยอมทำตามด้วยหรือไม่ให้ความร่วมมือด้วยมันก็ไม่เกิดผลแต่ภาพเสียงตบมือข้างเดียวของท่านเชอร์แมนในวันนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่มากๆแล้วเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทุกเวลานาทีน่าติดตามมากค่ะท่านผู้ชมมองที่ภาพเสียงตบมือข้างเดียวแล้วเห็นอะไรที่สะดุดตาบ้างคะจับก็เห็นที่หลักๆค่ะเห็นมือที่ทำลักษณะไม่เหมือนกันค่ะพี่รักมืออันนึงแบบว่าตรงๆอีกอันนึงเหมือนกำอยู่อย่างเงี้ยค่ะโหน่าสังเกตมากน่าสังเกตจริงๆค่ะมือข้างซ้ายทำท่าตบมืออยู่ข้างเดียวส่วนมือข้างขวากำธูปอยู่3ดอกระหว่างมือ2ข้างมีภาพพระพุทธรูปพร้อมเครื่องบูชาครบถ้วนเลยภาพนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ให้ความหมายว่าเป็นภาพที่สะท้อนถึงสภาวะจิตที่ไม่รับเอาอารมณ์มาปรุงแต่งให้เป็นเรื่องเป็นราวไปตามกิเลสถ้าท่านใดได้เคยเรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมาบ้างคงจะนึกภาพออกและก็คงจะรู้ได้ว่าเมื่ออายตนะภายใน คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือสัมผัสทางกายและธรรมารมณ์ทางใจซึ่งทั้งภายในภายนอกเนี่ยเป็นของคู่กันพอมากระทบกันเข้าพร้อมทั้งมีวิญญาณรับรู้เกิดขึ้นเช่นตากระทบกับรูปเกิดจักขุวิญญาณทำให้รับรู้การเห็นภาพนั้นซึ่งการกระทบกันนี้ทางธรรมจะเรียกว่าผัสสะจิตปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราทั่วไปเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นก็จะปรุงแต่งเป็นเวทนารู้สึกยินดียินร้ายชอบไม่ชอบหรือเฉยเฉยแล้วก็ยังปรุงแต่งต่อไปอีกค่ะเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเกิดความยึดมั่นถือมั่นจนมีความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูผลที่สุดก็เกิดความทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองลักษณะอย่างนี้ล่ะค่ะคืออาการที่มือมันตกกันสองข้างซึ่งคนธรรมดาสามัญอย่างเราเจอกันอยู่เวลานาทีในชีวิตประจำวันจริงไหมคะน้องเกียบจริงค่ะแล้วก็บ่อยมากเลยค่ะถ้าไม่ฝึกนะคะก็จะประสบพบเหตุอย่างนี้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะค่ะแต่ถ้าคนธรรมดาสามัญอย่างเรานี่นะคะรับอารมณ์เข้ามาแล้วทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วมีการกระทบหรือผัสสะเกิดขึ้นมาแต่มีสติรู้สึกตัวรู้เท่าทันทันทีจิตก็ไม่คิดปรุงแต่งต่อไปตามลำดับมันก็กลายเป็นว่ามีอยู่ข้างเดียวเสมือนตบมือข้างเดียวก็เลยไม่มีเรื่องไม่เกิดทุกข์นี่คือการตบมือข้างเดียวที่ไม่ดังไม่มีเสียงนั่นเองมาถึงตรงนี้ทำให้นึกถึงคำสอนท่านอาจารย์พุทธทาสที่มุ่งสอนเน้นย้ำให้เราฝึกสติทุกครั้งผัสสะเพราะจะได้ตัดวงจรในปฏิจจสมุปบาทที่จะนำไปสู่ความทุกข์นั่นเองค่ะท่านผู้ชมคงจะเข้าใจแล้วก็เห็นภาพการตบมือข้างเดียวกับการตบมือสองข้างแล้วนะคะว่าต่างกันยังไงคราวนี้เรามาดูภาพตรงที่มือข้างขวากำลังถือธูปอยู่3ดอกท่านคิดว่าหมายถึงอะไรคะเรียกว่านะคะอาจจะเดาได้ไหมคะขออนุญาตมีส่วนร่วมจะว่าน่าจะหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยถูกเป๊ะๆนะคะน้องเจี๊ยบเพราะว่าการที่เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยนั่นคือเราใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะเรียนรู้และก็ปฏิบัติทำให้เรามีความรู้ความฉลาดพอตัวที่จะทำให้ตบมือข้างเดียวได้ส่วนพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าที่อยู่ตรงกลางระหว่างมือสองข้างเป็นเครื่องทำให้เกิดสติมีความรู้สำหรับการที่จะไม่กระทบกันก็ไม่ปรุงแต่งจนเกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นทุกข์ในที่สุดโอ้โหลึกซึ้งมากๆนะคะภาพนี้
คำสอนพระพุทธศาสนาจึงมีหัวใจสั้นๆว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนภาพเสียงปรบมือข้างเดียวนี้จึงเป็นอุปมาให้เรารู้สึกฉงนตกใจเล็กน้อยว่าทำไมชื่อภาพเสียงปรบมือข้างเดียวเพราะเป็นเสียงของการไม่ปรุงแต่งไม่มีเสียงหรือเป็นเสียงแห่งความว่างแต่เสียงว่างว่างนี้นะคะดังก้องจักรวาลตลอดอนันตกาลตรงกันข้ามค่ะกับการตบมือสองข้างจะดังเปาะแปะเปาะแปะได้ยินอยู่ไม่กี่วาท่านพุทธทาสได้สรุปคำอธิบายของภาพนี้ทั้งหมดนะคะโดยเขียนไว้เป็นคำกลอนซึ่งจะอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะคะแล้วก็ท่านฟังไปพร้อมกับพิจารณาแต่ละวรรคแต่ละประโยคว่าสื่อความหมายที่เกี่ยวกับการตบมือข้างเดียวอย่างไรนะคะขอเปลี่ยนบรรยากาศมาอ่านเป็นเสียงทำนองสนอค่ะดีเลยค่ะพี่รัตน์เชิญค่ะมือฉันตบข้างดีส่งเสียงต่างมือตบสองข้างจึงดังได้เสียงมือฉันดังกองโกไกเสียงมือท่านดังไกลไม่กี่วาเสียงความว่างดังกรบเสียงความทางมีคุณกว่ากันสักเสียงสงบกรบเสียงโอกาสหูของตาได้ยินแต่เสียงของโลกดังเท่าไรเพราะเหตุแต่สิ่งนั้นเป็นเสียงซึ่งผิดสีอย่างสาเป็นเสียงอันดังสุดจะพันนานามือข้างดีตบรักฟังดูแสนประเสริฐจิตไม่ไฟไม่ยึดมั่นอารมณ์ใดไม่นำพามันร้องท้าทุกมือไพเราะมากเลยค่ะพี่รัตขอบคุณค่ะค่ะสนุกมากเสียงปรบมือข้างเดียวเป็นเสียงแห่งความว่างหรือเสียงของนิพพานทำให้จิตหันษามีความสุขเยือกเย็นอย่างแท้จริงส่วนเสียงตบมือสองข้างนั้นเป็นเสียงของความว่างโกลาหลร้อนและเป็นทุกข์ เป็นที่น่าสังเกตนะคะเสียงความว่างนั้นสามารถกลบเสียงความวุ่นได้ผู้ที่จะสัมผัสได้นั้นอาศัยการฝึกปฏิบัติจิตจนถึงที่สุดก็จะพบเสียงความว่างหรือเสียงตบมือข้างเดียวได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะสุดท้ายนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับประโยชน์และแจ่มแจ้งกับความหมายของภาพเสียงตบมือข้างเดียวพร้อมทั้งนำข้อธรรมจากภาพนี้ไปทบทวนไปสร้างแรงบันดาลใจในการลงมือปฏิบัติจิตอย่างต่อเนื่องเพื่อนำพาชีวิตไปสู่เสียงแห่งความว่างเสมือนได้เดินตามรอยทางของเจ้าของภาพนี้คือท่านพิสุอิมานูเอลเชอร์แมนค่ะน้องเกียบค่ะโอ้ฟังแล้วประทับใจมากค่ะนอกจากจะบอกว่าตัวกูออกมาไม่น่ารักเหมือนจิ้งจกตุ๊กแกก็ยังบอกวิธีการกำจัดตัวกูในภาพที่สองด้วยนะคะอะไรจะขอดสอดคล้องกันได้ขนาดนี้นะคะพี่รัต
ทีนี้จะมีคำถามสักเล็กน้อยนะคะถามพี่รัฐค่ะวันนี้ค่ะพี่รัฐ1,082ผู้ติดเชื้อเสียชีวิต141รายนะคะเราได้ยินการอัปเดตแบบนี้เสมอนะคะเรียกว่าถ้าพูดง่ายๆคือทั้งตาทั้งหูเนี่ยค่ะกระทบเรื่องทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกแบบว่าทุกข์ใจค่ะอยากให้พี่รัฐช่วยแนะนำเราสักนิดนึงค่ะว่าภาพเสียงตบมือข้างเดียวค่ะสามารถที่จะใช้เป็นธรรมะนะคะเยียวยาหัวใจของพวกเราในยามนี้ได้ยังไงบ้างคะพี่รัฐขอบคุณค่ะน้องเจี๊ยบเป็นการชวนคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นของจริงที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ทุกคนนะคะแล้วเราก็รับรู้ข่าวทางโซเชียลทุกช่องทางเนาะอย่างวันนี้น้องเจี๊ยบบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อแตะหลักหมื่นแล้วเป็นไงล่ะใจเราตุ๊บต่ำตุ๊บต่ำตบมือข้างเดียวหรือตบมือสองข้างคะพอเราเห็นโซเชียลแชร์ข่าวแชร์ภาพมาในลักษณะอย่างนี้ถ้าเรามีสติฝึกกันอยู่บ่อยๆนะคะเราก็จะรู้ทันในการรับรู้ข่าวเหล่านั้นได้ว่าเรารับรู้ข่าวแต่ว่าไม่ปรุงแต่งต่อไปนะคะก็รับรู้ข่าวได้แต่เราก็ไม่คิดปรุงแต่งต่อไปเพื่อที่จะทำให้จิตเราความวิตกกังวลหวาดกลัวแล้วก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเรื่องการตบมือข้างเดียวเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยการฝึกสติอย่างต่อเนื่องทำเนืองๆทำตลอดนะคะแม้เราจะอยู่ในท่ามกลางโควิดที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจิตเราก็ยังมั่นคงรับรู้ทำหน้าที่ระวังป้องกันทั้งกายทั้งใจตามสมควรที่จะทำนะคะเมื่อเราได้มีการตบมือข้างเดียวแบบนี้เราก็สามารถป้องกันตัวเองได้แล้วช่วยป้องกันคนอื่นได้ด้วยค่ะน้องเกียบอันนี้คือข้อธรรมจากภาพเสียงตบมือข้างเดียวนำมาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้โดยตรงค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะทีนี้พอเรื่องเนื้อหาเริ่มเข้มข้นเรื่อยๆนะคะจะรู้สึกได้เลยตั้งแต่พี่ฟูเปิดมาพี่รัฐบอกวิธีการค่ะพอรู้จักวิธีการควบคุมไม่ให้ตัวกูของกูมันเกิดค่ะจนสามารถทำให้กายและจิตเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะคะก็เกิดความสงบระงับนะคะภาพต่อไปจึงเป็นภาพที่ร้อยเรียงกันอย่างสวยงามค่ะภาพนี้นะคะชื่อว่าภาพจิตว่างได้ยินย่าพูดนะคะโดยพี่นีค่ะจะเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังค่ะเชิญพี่นีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงอีกไหมคะชัดเจนค่ะค่ะก็เป็นภาพที่ลองดูที่ภาพเลยนะคะเราก็จะเห็นมีภาพมีอยู่3จุดนะคะที่เราเห็นคือซ้ายนะคะซ้ายบนก็จะเป็นคำพูดนะคะที่ศิลปินท่านว่าท่านเขียนจารึกเอาไว้ให้ตรงกลางภาพจะเป็นใบไม้ใบเดียวเนาะแล้วก็ข้างล่างสุดจะเป็นยอดหญ้าที่พลิ้วไหวนะวิธีดูภาพท่านผู้ท่านจะสอนว่าให้เราดูภาพให้เห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าภาพนี้บอกอะไรเราต้องโต้งเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องมาถอดรหัสกันแล้วก็เราเรียนรู้อะไรจากภาพที่เราเห็นเนาะทีนี้เราก็มาดูภาพรายละเอียดของภาพนะคะภาพตรงกลางที่โดดเด่นเป็นสง่าก็คือเป็นใบไม้ใบเดียวและใบไม้ใบเดียวใบนี้ค่ะเขาไม่ใช่ใบไม้ที่เป็นเขียวขจีอยู่บนต้นไม้เป็นใบไม้ที่หลุดจากขั้วแล้วเนาะแล้วก็จะมีลายสันสานกันคล้ายๆกับเป็นโครงร่างค่ะเป็นโครงร่างของใบที่คลอโรฟิลเขาหายไปแล้วคลอโรฟิลเขาคือความสดใช่ไหมเขาก็จะมีอยู่ตอนที่อยู่บนต้นหรือบางทีก็อยู่บนต้นคลอโรฟิลก็เริ่มหายไปและในที่สุดก็ร่วงหล่นลงมาแล้วพอถึงพื้นเขาก็จะกลายเป็นภาพเป็นโครงร่างเฉยๆก็แสดงให้เห็นว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปแน่นอนแล้วเนาะทีนี้พอใบไม้เราเห็นโครงร่างของใบไม้ตัวนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะแห้งอยู่นี้ใช่ไหมคะลองดูที่ตัวหนังสือข้างบนนะคะเขาเขียนว่า in the silent mind one can listen to glass นะคะก็หมายความว่าถ้าจิตเราว่างนะคะเราจึงจะได้ยินเสียงนะคะเสียงแห่งความว่างค่ะมันจะดังขึ้นมานะคะแล้วก็จะดังกลบทุกสับสำเนียงทั้งหมดเลยสิ่งที่อยากจะบอกตรงนี้ก็คือว่าภาพเขาบอกเราว่าถ้าเรามันเป็นการใช้คำศัพท์ที่น่าสนใจมากนะว่าคำว่า silent มันก็สะกดด้วย
อักษร6ตัวเหมือนกันลิซึ่งก็อักษร6ตัวเหมือนกันและเหมือนกันด้วยก็ในยักษ์ของเขาก็น่าจะซ่อนอยู่ว่าถ้าจิตเราเงียบอะค่ะนะคะถ้าเรามีความเงียบในใจของเราเงียบจากอะไรก็คือเงียบจากไปพ้นจากตัวกูของกูนะคะแล้วก็รับต้อนรับการกระทบอย่างมีสติเนาะคือรับรู้สรรพสิ่งได้แต่ไม่ปรุงแต่งต่อนะคะแล้วก็ต่อด้วยตรงนี้ค่ะพอเราสามารถจัดการเรื่องตัวกูได้นะคะแล้วก็รับมือกับการกระทบได้บ้างนะคะเราก็จะมีความสงบเกิดขึ้นในใจแล้วความสงบตรงนี้ค่ะจะช่วยให้เรานะคะฟังเสียงที่อยู่ข้างนอกค่ะฟังเสียงข้างนอกนี่คือมันก็ต้องใช้ลดไอ้ตรงนี้ได้ใช่ไหมพอลดตรงนี้ได้แล้วเนี่ยยิ่งการฟังเสียงความเงียบข้างในใจเราอะค่ะมันยิ่งต้องใช้ความสามารถมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็อันนี้ก็วิธีการก็พระพุทธองค์ก็บอกไว้ให้แล้วว่าให้ใช้ลมหายใจใช่ไหมฮะไม้กวาดมีไว้กวาดขยะใช่ไหมแต่ลมหายใจเนี่ยมีไว้กวาดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเราพอเรากวาดความทุกข์ให้เกลี้ยงตรงนี้ได้อะค่ะจิตมันก็จะเกิดความสงบแล้วเราจึงจะสามารถสัมผัสได้ถึงความงามที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยเขาไม่ได้พูดเลยก็เราสามารถจะชิมรสความสงบได้จากตัวใบไม้ใบหญ้าที่เราเห็นเขาพลิ้วไหวไปตามลมนะคะเขาก็มีสามารถจะร่ายรำได้เริงระบำได้นะแต่ชีวิตคนเราที่กระทบอะไรมาแล้วก็แบกเอาไว้ตรงนั้นนะคะเหมือนตัวเลขที่บอกเมื่อกี้ค่ะมันจะทวีความรู้สึกในความรู้สึกเรามากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ขอให้เรารับรู้อย่างมีความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกสิ่งเราสามารถป้องกันได้เราป้องกันตัวเองดีแล้วหรือยังภูมิคุ้มกันในตัวเราเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดเราดูแลเขายังไงถ้าเราสามารถดูแลภูมิคุ้มกันในตัวเองได้ดีเราก็จะไม่ต้องหวั่นไหวมากนักกับตัวเลขที่ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยมันเป็นไปทั้งโลกนะคะแล้วก็พอเราเข้าใจเรื่องตรงนี้นะคะความปรุงแต่งก็จะลดลงพอปรุงแต่งลดลงความเงียบในใจมันก็จะเริ่มปรากฏขึ้นนะคะแล้วเราจะมีความสุขในชีวิตประจำวันได้ว่าเราเตรียมพร้อมที่จะปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดแล้วหรือยังถ้าเตรียมดีที่สุดแล้วเราก็พอใจกับการเตรียมของเรานะแล้วก็รวมทั้งเตรียมเราก็เตรียมเขาด้วยก็คือเราเรียบร้อยดีเพื่อนเราก็จะเรียบร้อยดีเหมือนกันแต่ถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีไม่เรียบร้อยเราอาจจะเป็นตัวแพร่เชื้อก็ได้นะคะก็ให้แต่ละคนหันกลับมามองตัวเองค่ะเหมือนความเงียบในใจเนี่ยค่ะไม่มีใครให้เราได้นอกจากเราให้ตัวเองนะคะถ้าเราจัดการตัวเองได้การจัดการข้างนอกมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะค่ะก็ในภาพนี้ก็มีคำกลอนที่ท่านอาจารย์เนี่ยเมตตาแต่งไว้งั้นเดี๋ยวเจฟขออนุญาตช่วยพี่นีนะคะอ่านคำกลอนของท่านอาจารย์นะคะสำหรับภาพนี้ค่ะภาพนี้นะคะจิตว่างได้ยินเสียงพูดมีคำกลอนดังนี้ค่ะพระพุทธตรัสรู้จิตอยู่ว่างได้ยินเสียงทุกอย่างแถลงไขเหมือนมันฟ้องตัวเองเซ็งแซ่ไปว่าไม่มีสิ่งไหนน่ายึดเอามาเพื่อเป็นตัวกูและของกูอย่าหลงตู่มันเข้าเพราะความเขาเอาของเป็นอนัตตามาเป็นเราจะต้องเศร้าโศกระบมตรมใจแรงแม้กวดดินหินไม้และใบหญ้าร้วนแต่ส่งเสียงจ้าทุกหัวและแหงคนจิตวุ่นไม่เข้าใจไม่ระแวงว่าทุกสิ่งร้องแสดงบทพระธรรมครั้นจิตว่างได้ยินแม้ใบหญ้ามันปรึกษาข้อความที่งามขำว่าทำชะไหนสัตว์ทั้งหลายจะร่ายรำด้วยจิตว่างเพราะวางธรรมทั้งปวงเอ่ยไพเราะมากๆเลยค่ะพี่นีเหมาะกับภาพนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะทีนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่ามาสลับถามผู้ร่วมเสวนาในทีมเราบ้างดีกว่าค่ะพี่จุ๊บคะทราบว่าพี่จุ๊บเป็นครูสอนด้านโยคะฝึกโยคะเนี่ยมันจะต้องรวบรวมทั้งกายแล้วก็จิตประสานกันเป็นหนึ่งเดียวบางครั้ง
จี๊ยบเห็นพี่จุ๊บก็มีโอกาสไปพานักเรียนนะคะไปสอนแบบเอาท์ดอร์แนบชิดอิงกับธรรมชาติค่ะจี๊ยบเชื่อว่าพี่จุ๊บเนี่ยจะต้องได้ยินเสียงใบไม้คุยกันแน่นอนนะคะแล้วมันบอกอะไรแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อการฝึกแล้วก็การสอนพี่จุ๊บหรือว่าชีวิตประจำวันพี่จุ๊บยังไงบ้างคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคำถามของน้องเจี๊ยบนะคะก็ถูกต้องเลยค่ะการที่เราได้ไปอยู่กับธรรมชาตินะคะไปอยู่ข้างนอกไปเจอหญ้าเจอต้นไม้เจอผืนดินโดยเฉพาะเวลาที่ท่าสุดท้ายค่ะท่าที่ยากที่สุดคือท่าศพนะคะร่างกายเราได้สัมผัสดินนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนเล็กๆของโลกเป็นส่วนเล็กๆของจักรวาลเลยค่ะแล้วก็หลายครั้งค่ะที่พี่นอนมองแล้วเห็นต้นไม้ใหญ่ๆเห็นใบไม้ที่ปลิดปลิวลงมาค่ะก็ชวนให้นึกถึงประโยคหรือคำที่เคยอ่านมานะคะแล้วก็จำได้ว่าเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์ไม่ว่าเราจะโอบกอดสิ่งที่เรารักไว้แค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็ต้องจากไปไม่ต่างจากความรักความเกลียดชังหรือว่าความชั่วร้ายนะคะอันนี้คือมันโดนใจมากเลยค่ะว่าทุกอย่างเราก็ต้องปล่อยอยู่ดีสุดท้ายแล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะเป็นความจริงที่ทุกคนไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยนะคะธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อใดที่ฝืนธรรมชาติคนเราก็จะทุกข์ทันทีเลยนะคะเนื้อหาเข้มข้นตามลำดับทุกคนเห็นไหมคะเลื่อยมาเนี่ยจนถึงภาพเข้าไปภาพที่4แล้วนะคะภาพที่4เนี่ยจะเป็นผู้นำเสนอนะคะในภาพที่เกริ่นเอาไว้โปรยไว้นะคะให้ผู้ฟังสนใจภาพผู้ดับไม่เหลือค่ะผู้ดับไม่เหลือเนี่ยเป็นภาพที่เหมาะอย่างยิ่งค่ะที่จะมาต่อกับภาพของพี่นีเมื่อสักครู่นะคะเพราะว่าจิตเราว่างแล้วนะคะจนได้ยินเสียงย่าพูดแล้วนะคะทีนี้ก็ต้องถึงขั้นตอนของการดับไม่เหลือค่ะแต่ว่าจะอยากเชิญชวนให้ทุกคนค่ะชมภาพโดยละเอียดไปพร้อมๆกันค่ะภาพนี้มีความสนใจนะคะมีความน่าสนใจมากนะคะแล้วก็มีมนต์เสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกให้สังเกตตรงภาพค่ะภาพเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายนักบวชนะคะแล้วก็ทำท่าประนมมือนะคะเท้าเนี่ยก็เอาประกบฝ่าเท้าประกบแนบชิดกันนะคะแต่อยากให้สังเกตค่ะตรงจุดตรงกลางตรงบริเวณท้องค่ะตรงสะดือนั่นแหละค่ะก็จะเห็นเป็นกองไฟนะคะถ้าเกิดเป็นภาพของจริงก็อาจจะมีสีออกสีแดงๆสักนิดนึงแต่อันนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะเป็นกองไฟนะคะอยู่กองนึงค่ะกองใหญ่นะคะแล้วก็มีควันนะคะพวยพุ่งออกมานะคะจากท้องนะคะของนักบวชคนนั้นค่ะถ้าสังเกตลงไปดีๆลายเส้นนั้นคือร่างกายของมนุษย์นะคะที่ลอยนะคะเคว้งคว้างด้วยอิริยาบถต่างๆมากมายลอยไปทางด้านซ้ายลอยไปทางด้านขวานะคะฟุ้งออกมาอย่างไม่ขาดสายค่ะแล้วก็ฟุ้งไปถึงขณะที่ครอบนะคะทั้งร่างกายแล้วก็ตัวของผู้ที่ปฏิบัติอยู่นะคะมันทำให้น่าสนใจมากเลยค่ะถ้าจะมองเนี่ยจะเดาไม่ออกเลยค่ะว่าภาพนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะแต่ว่าท่านอาจารย์ค่ะท่านก็เมตตานะคะที่แต่งภาพแต่งกลอนเอาไว้สำหรับภาพนี้นะคะอย่างไพเราะแล้วก็สามารถอธิบายความหมายของภาพได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนค่ะเจฟขออนุญาตนะคะให้ทุกคนนะคะมาฟังกลอนนี้ค่ะไปพร้อมๆกันและในกลอนนี้นะคะมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญอยู่หลายจุดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยนะคะอย่าเข้าใจไปว่าต้องเรียนมากต้องปฏิบัติลำบากจึงพ้นได้ถ้ารู้จริงสิ่งเดียวก็ง่ายได้รู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลองเมื่อเจ็บไข้ความตายจะมาถึงอย่าพลั้นพึงหวาดไหวให้หม่นหมองระวังให้ดีๆนาทีทองคอยจดจ้องให้ตรงจุดหลุดให้ทันถึงนาทีสุดท้ายอย่าให้พลาดตั้งสติไม่ประมาทเพื่อดับขันด้วยจิตว่างปล่อยวางทุกสิ่งอันสารพันไม่ยึดครองเป็นของเรา
ตกกระไดพลอยกระโจนให้ดีๆจะถึงที่มุ่งหมายได้ง่ายเข้าสมัครใจดับไม่เหลือเมื่อไม่เอาก็ดับเราดับตนดลนิพพานไพเราะมากเลยใช่ไหมคะพี่นีค่ะวิธีการปฏิบัติเรื่องการดับไม่เหลือค่ะของท่านอาจารย์พุทธทาสค่ะท่านได้อธิบายไว้นะคะเรียกว่าทำได้เป็น2จังหวะหรือ2ประเภทด้วยกัน2ชนิดด้วยกันก็ว่าได้นะคะมาดูชนิดแรกกันก่อนค่ะชนิดแรกเนี่ยท่านให้ปฏิบัติตามปกติอย่างที่พี่รัตน์แนะนำค่ะคือปฏิบัติตามปกติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอนะคะให้ดูคีย์เวิร์ดที่4บรรทัดแรกนะคะตามคำกรที่โชว์ข้างหน้าจอนะคะดูไปพร้อมๆกันค่ะท่านบอกว่าอย่าเข้าใจไปว่าต้องเรียนมากต้องปฏิบัติให้ลำบากจึงพ้นได้ถ้ารู้จริงสิ่งเดียวก็ง่ายดายรู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลองมีท้าทายด้วยนะคะเชื่อก็ต้องลองดูนะคะต้องลองทำดูค่ะเกิดคำถามขึ้นทันทีเลยค่ะว่าท่านบอกว่าต้องรู้แล้วต้องรู้เรื่องอะไรคะรู้เรื่องธรรมชาตินี่แหละค่ะไม่ได้รู้เรื่องอื่นเลยคือรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราค่ะแล้วก็ถามต่อไปอีกว่าที่ท่านให้เรียนเนี่ยเพื่อให้ดับเนี่ยมันต้องเรียนเรื่องอะไรนะคะเรียนเรื่องนี้เลยค่ะคีย์เวิร์ดตรงที่ว่าถ้าตัวกูไม่เกิดก็ไม่มีตัวกูที่ตายเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องไม่ทำให้ตัวกูเราเกิดนั่นเองมีคำถามค่ะแล้วเราได้ตัวกูแต่ใดมานะคะมันมาจากไหนนะคะมันมาจากท้องแม่เหมือนเราเกิดไหมจะเรียกว่าท้องแม่ก็อาจเกิดจากแม่ก็ใช่ค่ะแต่แม่ในที่นี้เนี่ยหมายถึงอวิชชานะคะตัวกูเองเนี่ยมันก็เกิดได้บ่อยๆค่ะใน1วันอย่างที่พี่รัตอธิบายให้ฟังโดยละเอียดนะคะเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสทางผิวหนังและจิตก็ปรุงแต่งไปในเรื่องราวต่างๆอย่างที่บอกค่ะเราต้องพยายามให้ตัวกูไม่เกิดเมื่อมีการไม่เกิดมันก็ไม่ตายค่ะแล้วมันก็ดับไม่เหลือนั่นเองทีนี้การดับไม่เหลือเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เหลือวิสัยหรือว่าเป็นเรื่องปฏิหาริย์อะไรเลยนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญาแล้วก็สติสัมปชัญญะของเราโดยตรงล้วนๆเลยค่ะถ้าเราทำได้อย่างมีสติสมบูรณ์จริงๆอย่างเต็มที่ค่ะมันก็จะสำแดงออกมาด้วยความรู้สึกที่เบากายเบาใจสบายกายสบายใจค่ะถ้าเราปฏิบัติถูกเกี่ยวกับความดับไม่เหลือไอ้ที่มันพลุ่งออกมาจากท้องนะคะตามภาพนะคะตามภาพที่เห็นนะคะมันก็จะหยุดไหลออกมาแล้วมันก็จะหายไปหมดเลยค่ะแล้วก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปให้ดูใบหน้าของคนที่ดับไม่เหลือให้ดีๆนะคะจะสังเกตค่ะว่าจะปรากฏความรู้สึกที่เป็นความหมายแห่งความสะอาดสว่างและสงบอย่างชัดเจนค่ะอันนี้เป็นวิธีแรกจังหวะที่1 นะคะและท่านยังบอกอีกค่ะในก่อนว่าจังหวะที่2ก็มีเหมือนกันคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจค่ะในจังหวะที่2นะคะตรงคำว่านาทีทองค่ะแสดงว่าต้องดับที่จุดนั้นนาทีทองอยู่ที่ไหนคะนาทีทองเราก็มักจะประสบพบเจอกันครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายในชีวิตนะคะก็ให้จัดการกันตรงนาทีสุดท้ายนั่นแหละค่ะก็หมายถึงตรงลมหายใจสุดท้ายของเราจากนั้นท่านอาจารย์ก็บอกว่าให้ตกกระไดพลอยกระโจนลงไปเลยแหมฟังดูง่ายนะคะแต่จริงๆก็ทำไม่ง่ายนะคะจะว่าไปแล้วจะว่ายากก็ยากอยู่ทีเดียวนะคะท่านอาจารย์บอกว่าถ้ามันจะยากเนี่ยก็คือคนโดดเนี่ยใจไม่ถึงนะคะไม่กล้าโดดคือไม่กล้าตกกระไดพลอยกระโจนเพราะว่ากลัวจะเจ็บแต่เจ็บที่ว่าเนี่ยมันเจ็บที่หัวใจนะคะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าไอ้เจ็บที่หัวใจอ่ะคืออะไรนะคะท่านก็เลยแนะนำค่ะให้ตั้งจิตตั้งใจนะคะว่าไหนๆเนี่ยร่างกายที่มันเจ็บป่วยสังขารที่มันไม่ไหวแล้วคือมันต่อไปไม่ได้แล้วนะคะจิตหรือว่าเจ้าของบ้านก็ต้องทำการสละค่ะปล่อยวางแล้วก็ต้องสมัครใจที่จะพลอยกระโจนให้มันลงไปพร้อมกันจากกันไปพร้อมกันทีเดียวค่ะท่านให้ทำในใจของเราว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าจะเป็นใหม่ไม่มีอะไรที่น่าจะกลับมาเกิดใหม่ค่ะ
ให้หยุดสักทีพอกันสักทีปิดฉากสุดท้ายกันสักทีในชาตินี้แล้วให้มันดับไปพร้อมๆกันชนิดที่ไม่มีเชื้อเหลือมาให้เกิดอีกเลยค่ะคำว่าเชื้อนั้นน่าสนใจนะคะเชื้อที่ว่าคืออะไรคะที่จะทำให้เรามาเกิดเชื้อของความหวังเชื้อของความอยากเชื้อของความยึดมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะถ้าดับไม่เหลือนั้นหมายถึงเรื่องการตายเข้าใจถูกแล้วค่ะแต่ไม่ได้หมายถึงตายในลักษณะที่ทุกคนเข้าใจว่าต้องเผาต้องฝังนะคะแต่ทำให้อยู่ในชีวิตที่ยังไม่แตกดับนั่นแหละค่ะให้เราทำการฆ่าตัวของกูทำลายตัวของกูให้หมดสิ้นเสียนะคะเราก็จะดับได้ค่ะไม่ต้องรอให้ตายกันดังคำท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายก่อนตายค่ะทีนี้พอฟังจบแล้วเนี่ยพี่นีกับพี่รัตน์นะคะคิดว่ามิชชั่นนี้เนี่ยท้าทายความสามารถของเราไม่น้อยเลยใช่ไหมคะแล้วก็น่าลองทำดูตามที่ท่านอาจารย์ได้เชิญชวนเอาไว้นะคะแต่จะทำการวาระสุดท้ายสำเร็จไหมเนี่ยก็แล้วแต่การฝึกฝนนะคะสม่ำเสมอในทุกวันนะคะจนวันสุดท้ายที่เราจำเป็นต้องใช้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยหรือปฏิหารใช่ไหมคะพี่นีใช่เพราะว่าเรื่องของการที่เราจะรับมือกับวาระสุดท้ายไม่มีการสอบซ่อมนะสอบครั้งเดียวผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ตกไปเลยนะคะก็คือเราจึงต้องฝึกพระพุทธองค์จึงให้วิชาไว้ว่าให้เราฝึกหายใจเสมอตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขณะที่เรากำลังจะจากร่างนี้ไปเนี่ยถ้าเวทนามันสูงมากเนี่ยเราจะรับมือไหวไหมก็ลองดูค่ะว่าถ้าเราฝึกมามากพอแต่ละคนก็จะรู้เองว่าถึงเวลานั้นเป็นเช่นไรนะคะรู้ลมหายใจระหว่างดำรงชีวิตอยู่ก่อนนะคะตอนที่จะจากไปก็จะน่าจะรู้และเป็นความรู้เฉพาะตนนะคะต่างคนต่างก็มีหนทางของตัวเองไม่มีสอบซ่อมแน่นอนพี่รัตว่ายังไงบ้างคะฟังเรื่องนี้จบแล้วมีมิชชั่นที่ท้าทายไม่น้อยเลยใช่ไหมคะท้าทายมากนะคะพี่ยืนยันเนาะว่าเราสามารถทำได้ค่ะเพราะว่าเราโชคดีที่เกิดมาในพระพุทธศาสนาแล้วก็พระพุทธเจ้าชี้นำทางให้เราแล้วเราก็อ่านฟังปฏิบัติตามคำสอนครูบาอาจารย์แล้วเราก็ค่อยๆลงมือฝึกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเมื่อถึงเวลานาทีทองนั้นถ้าเราไม่เคยฝึกมาเลยมันยากมากๆที่จะสามารถสู้กับความเจ็บปวดโรคภัยเอ่ยหรือเวทนาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเห็นถูกต้องคือมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจในความจริงของธรรมชาติของชีวิตแล้วเราจะมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ฝึกปฏิบัติได้ยืนยันว่าไม่ยากค่ะทำได้แน่นอนทุกคนค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่นีแล้วก็พี่รัตน์นะคะทีนี้มาถึงภาพที่หลายท่านนะคะตั้งตารอชมนะคะเรียกว่าเป็นภาพที่เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกเสมือนภาพนั้นเป็นเราเลยนะคะก็คือภาพที่ชื่อว่าพลโวยนะคะแค่ฟังชื่อเนี่ยก็เกิดพลังขึ้นมาในใจมากมายเลยนะคะก็เลยอยากจะให้น้องโอ๋ค่ะนำชมภาพนี้ให้พวกเรารับฟังหน่อยได้ไหมคะเชิญค่ะน้องโอ๋ค่ะได้ยินเสียงไหมคะเสียงชัดเจนดีไหมคะชัดเจนมากค่ะโอเคหลังจากที่เราได้ชมแล้วก็ได้ฟังกันมาหลายภาพแล้วซึ่งเป็นธรรมะขั้นสูงทั้งนั้นเลยนะคะฟังมาขนาดนี้มาถึงภาพนี้ก็ต้องพ้นแล้วโวยกันสักทีนะคะถามว่าทีนี้อย่างที่พี่นีได้เกริ่นนะคะคือการที่เราดูภาพปริศนาธรรมที่อาจารย์พุทธทาสท่านกล่าวไว้ก็คือให้เราดูภาพรวมก่อนเนาะว่าในภาพเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ภาพเนี้ยสื่อสารอะไรกับเราแล้วก็สุดท้ายคือเราได้ธรรมะอะไรที่เราจะนำไปใช้นะคะมาดูพร้อมๆกันนะคะมุมซ้ายด้านบนนะคะเห็นเป็นรูปอะไรคะพี่เจี๊ยบอาจจะคุยได้กับพี่เจี๊ยบถ้าพี่มองนะภาพนี้เนี่ยพี่เห็นที่เด่นเลยนะผู้ชายอ้วนๆเป็นไม่รู้น่าจะเป็นก้อนเมฆหรือเปล่าคะแบบว่าแต่ยิ้มของเขาเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่แบบว่า
มันอิสระมากๆค่ะแล้วก็มือของเขาเนี่ยค่ะจับอยู่ที่หางจิ้งจกหรือตุ๊กแกสักอย่างหนึ่งค่ะก็คือเป็นตุ๊กแกเป็นตุ๊กแกนะคะตุ๊กแกตัวนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นตุ๊กแกเดียวกับบ้านพี่ภูหรือเปล่านะอาจจะใช่อาจจะใช่นะคะจะได้ธรรมะจากตุ๊กแกจิ้งจกนะคะมาสื่อสารพวกเราต่อนะคะแล้วก็เห็นเป็นรูปก้อนเมฆใช่ไหมคะถัดลงมาค่ะพี่เจี๊ยบด้านเดี๋ยวพี่ดูค่ะพี่ดูนะคะจากสายตาเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นโบสถ์เป็นวิหารเหมือนวัดเนี่ยแหละค่ะน้องโอต้องเพชรดีนะเป็นต้นนะคะแล้วก็มุมขวาสุดนะคะก็คือเป็นรูปของท่านเชิร์แมนนั่นเองนะคะค่ะนี่คือภาพรวมของภาพนี้นะคะทีนี้ภาพก็มีที่มานะคะภาพนี้คือท่านทำที่ประเทศไทยนะคะท่านได้ทำแจกไปได้ไม่นานก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะคะภาพนี้เราถึงได้มีโอกาสได้ชมกันนะคะค่ะทีนี้เห็นภาพแล้วแล้วก็มาดูความหมายของภาพกันนะคะว่าภาพเนี่ยเขาสื่อสารอะไรนะคะก็คือเป็นการมีเสียงล้อมาจากเบื้องบนนะคะว่าเราเนี่ยพ้นแล้วโว้ยแต่ท่านเนี่ยยังติดกันอยู่นะคะคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ก็คือยังติดอยู่บนโลกใช่ไหมคะติดสูงขึ้นไปอีกค่ะพี่เจี๊ยบก็คือติดพระศาสนานะคะรูปในรูปเนี่ยเราจะเห็นรูปโบสถ์วิหารพระเจดีย์ใช่ไหมคะอันนี้แทนศาสนาที่คนติดกันก็เหมือนเราไปวัดทำบุญแล้วก็ติดบุญติดกุศลอะไรประมาณนะคะแล้วก็เราจะต้องพ้นนะคะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปนะคะพ้นจนกระทั่งพ้นสวรรค์ที่เราคิดว่ามีนะคะที่มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพ้นออกไปให้ได้ถึงจะเรียกได้ว่าพ้นแล้วโวยนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะภาพนี้มีความหมายอย่างนี้นะคะเรามาดูสิ่งที่ท่านเชิร์แมนเนี่ยท่านนำมาสื่อกับพวกเรานะคะว่าทำไมท่านถึงเลือกสื่ออะไรเนี้ยมาสื่อให้กับเราขึ้นชื่อว่าภาพปริศนาธรรมใช่ไหมคะก็จะต้องมีความหมายในทุกรายละเอียดนะคะอย่างตุ๊กแกดูที่ตุ๊กแกกันนะคะตุ๊กแกแทนคนที่ยังคลานงุ่มง่ามอยู่บนพื้นดินบนพื้นโบสถ์วิหารนะคะเพราะว่ายึดติดเนาะยึดติดโลกยึดติดบุญยึดติดกุศลต่างๆใช่ไหมคะแล้วขาของตุ๊กแกเป็นไงคะเหนียวค่ะแล้วมันเหนียวแล้วมันเกาะติดออกไปยากนะแต่บางครั้งเนี่ยเชื่อไหมคะว่าพวกเราก็สวมรอยเป็นสวมวิญญาณเป็นตุ๊กแกกันบ่อยไปใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะเป็นรูปก้อนเมฆที่รวมตัวกันเข้านะคะอันนี้ตั้งใจจะสื่อสารว่าแท้จริงนั้นเนี่ยก้อนเมฆก็เป็นเพียงอนัตตานะคะเป็นเพียงสังขารหลายๆอย่างที่รวมตัวกันเข้าอันนี้รูปนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปคนมีหน้าตามีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่คนจะคิดแต่สุดท้ายเนี่ยก็เป็นอนัตตาสูญสิ้นไปพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะเคยเห็นเชื่อว่านะคะหลายๆคนเลยแหละเคยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็เห็นเมฆนะเฮ้ยเมฆเป็นรูปนั้นอีกแวบเดียวดูอีกทีหนึ่งเอ้ากลายเป็นรูปอื่นซะแล้วสลายตัวไปซะแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้การลอยนะคะการลอยเหนือพ้นขึ้นไปเนี่ยก็มีความหมายทำไมดูภาพโบสถ์วิหารเจดีย์เนี่ยดูเล็กจังเลยเนาะเพราะว่าดูรูปก้อนเมฆอ่ะใหญ่โตแปลว่าต้องลอยไปไกลแน่เลยใช่ไหมคะทีนี้การลอยพ้นเนี่ยจะเทียบกับว่าการลอยพ้นเหนือสิ่งทั้งปวงนะคะลอยทั้งความทุกข์ความสุขมนุษย์โดยส่วนใหญ่นะคะจะยึดติดกับสุขแล้วก็ขวนขวายที่จะมีความสุขในทุกระดับค่ะพี่เจี๊ยบทีนี้เวลาไปได้มาเสร็จก็ยึดติดลอยไม่ได้ค่ะพี่เจี๊ยบเคยเป็นบ้างไหมยึดติดสุขอะไรประมาณนี้เชื่อว่าทุกคนหลายๆ
เป็นค่ะยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่เนาะยังเป็นอย่างต้นไม้บางต้นเนี่ยที่แบบว่าฟูมฟักมาเนาะแล้วมีอันต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยแม่ก็จะพูดประจําเลยมันก็เป็นไม้ล้มลุกนะลูกก็พูดอย่างนี้ตลอดเลยอะไรอย่างให้กําลังใจลูกดีมากค่ะก็ไม่เป็นไรปลูกใหม่นะคะก็เราก็เลยทําหลังๆก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นการจากไปของสิ่งที่เรารักเนี่ยแค่เพียงต้นไม้เนี่ยเรายังรู้สึกว่าเรารู้สึกเสียดายแล้วก็ไม่อยากให้มันจากไปเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอทำบ่อยๆอ่ะจนชินก็รู้สึกว่ามันก็คงมีระยะเวลาและธรรมชาติของมันครับทีนี้ขอบคุณน้องโอมากเลยนะคะที่ให้แง่คิดกับเรื่องของภาพโพลาโวยด์พี่ฟังแล้วก็อยากจะโพลาโวยด์ขึ้นมาทันทีนะคะพี่จิ๊บยังไม่จบแค่นั้นยังไม่จบยังไม่ได้ท่องก่อนใช่ไหมโอเคขออภัยเชิญเลยค่ะพ้นของเราเนี่ยนอกจากพ้นเรื่องบุญบาปกุศลแล้วก็ศาสนาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอิทธิพลต่างๆเนี่ยเราต้องพ้นไปให้ได้นะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องสู่เข้าสู่การดับทุกข์นะคะโดยการที่เราเนี่ยมีเหตุใหญ่คือเราไปยึดติดกับความสุขที่พี่เจี๊ยบได้เล่าไปบ้างสักครู่นะคะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเฮ้ยความสุขแท้จริงมันไม่ได้มีอยู่จริงนะความสุขมันเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นมายาที่มันเคลือบนะความทุกข์ก้อนโตก้อนใหญ่ข้างในที่เราไม่รู้ความจริงด้วยอวิชชาที่เรามองไม่เห็นนะคะคือเราจะต้องลอยพ้นเนี่ยขึ้นไปที่ลอยพ้นที่เขาพยายามสื่อนะคะคือลอยพ้นจนถึงแบบว่าเมื่อพ้นเสร็จเราก็จะได้พบกับความหันสาร่าเริงนะคะเหมือนรูปของก้อนเมฆที่เราเห็นรอยยิ้มเช่นนั้นนะคะแล้วก็เข้าไปสู่ความว่างอันปราศจากขอบเขตของขนาดและเวลานะคะทีนี้การพ้นอย่างนี้นะคะพี่เจี๊ยบเขาถึงจะเรียกว่าการพ้นโลกนะคะการที่เราเนี่ยอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระเป็นโลกุดรนะคะซึ่งเป็นปลายทางของพระพุทธศาสนานั่นค่ะโอ้เป็นไงคะพ้นโลกกันฟังแล้วบอกว่าอย่างที่บอกค่ะว่าภาพนี้ให้แบบว่าแค่เป่งเสียงออกมาก็ได้รับทราบถึงพลังที่เกิดขึ้นนะคะคนคนนึงจะเป่งเสียงออกมาว่าพ้นแล้วโวยเนี่ยนะคะมันก็คงจะต้องเหมือนอารมณ์ยกภูเขาออกจากอกใช่ไหมคะน้องโอ๋ใช่เราสามารถพ้นแล้วโวยกันได้ตลอดถึงแม้จะเป็นแค่ชั่วขณะยังเราอ่ะชมอยู่ทางบ้านใช่ไหมคะหรืออาจจะตะโกนถ้าใครอยู่คนเดียวนะคะตะโกนออกมาดังๆพ้นแล้วโวยมันก็จะแบบว่าโอ้โหฉันพ้นแล้วอ่ะมันก็ได้ชั่วขณะก็ยังมีความสุขใช่ไหมคะจ้าจ้าโอเคค่ะทีนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสนะคะท่านก็ได้แต่งบทกลอนอันไพเราะเพราะพิงไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันนะคะจะหลับตาฟังก็ได้นะคะจะได้แอคชั่นเต็มที่พร้อมกันนะคะกลอนบนแล้วโวยนะคะบัดนี้เมฆลอยพ้นยอดเจดีย์ทั้งโรงโบสถ์มากมีและวิหารเมฆรวมตัวเป็นภาพพิสดารบอกอาการพ้นแล้วโวยโปรยยิ้มมาตะโกนร้องบอกสหายสิ้นทั้งพ้องว่าไม่ต้องเสียเที่ยวค้นหาอนันตสุขในโลกนี้ที่หวังมาเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าแลสุขแท้จริงจิตไม่วิ่งไปตามโลกอยู่เนื้อความทุกโศกทุกกระแสมือเท้าเหนียวขึ้นไปตุ๊กแกไม่อยู่แค่พื้นโบสถ์โปรดคิดดูลอยเนื้อยอดโบสถ์ไปในเวหาลอยพ้นไปเนื้อฟ้าที่เทพอยู่ถึงความว่างห่างพ้นจากตัวกูไม่มีอยู่ไม่มีตายสบายเอ่ยท่านแต่งไว้ก็ท่านอาจารย์นะคะก็ยังฝากให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีหวังว่าคงจะสนใจนะคะแล้วก็คงจะมีความหลุดพ้นให้จนได้และเอาพ้นแล้วโวยนี่เป็นอารมณ์ค่ะพี่เจี๊ยบค่ะต้องสนใจอย่างแน่นอนค่ะ
นับจากวันนี้นะคะจะพยายามเป่งเสียงพลโวยพลโวยนะคะอยู่เสมอเสมอเลยนะคะทีนี้15นาทีสุดท้ายนะคะสำหรับภาพชุดเผยแผ่ธรรม4ภาพนะคะไปต่อที่พี่จุ๊บเลยดีกว่าค่ะภาพนี้จะสามารถอธิบายการถ่ายทอดการสอนทำแบบเซนได้อย่างดีเลยใช่ไหมคะพี่จุ๊บเชิญเลยค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะน้องเจี๊ยบในภาพชุดสุดท้ายนะคะเป็นภาพเซตเลยค่ะมีด้วยกันถึง4ภาพนะคะภาพการเผยแผ่ค่ะซึ่งมันก็จะมีในทัศนะของท่านอาจารย์เชอร์แมนนะคะว่าการเผยแผ่มีได้หลายอย่างนะคะตั้งแต่การพูดการใช้คำพูดนะคะอันที่สองคือการใช้ดนตรีค่ะอันที่สามไม่พูดเลยคือไม่ต้องใช้คำพูดเลยแล้วก็สุดท้ายค่ะคือเรื่องของความว่างหรือสุญญตาคราวนี้เนี่ยก็ทำให้สงสัยเนาะว่าแล้วทำไมมันต้องมีหลากหลายรูปแบบไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่อยู่กันในห้องเนี้ยมีใครที่อยากจะช่วยตอบคำถามตรงนี้ไหมคะว่าทำไมมันถึงต้องมีหลากหลายรูปแบบยกมือได้นะคะก็เจ็บรักเจ็บก่อนละกันค่ะอย่างเซนเนี่ยค่ะในมุมมองของเซนนะคะเราไม่ท่านเขาคิดกันว่านะคะในมุมมองคือเราไม่อาจจะหลุดพ้นได้เพียงแค่การท่องจำคัมภีร์จนขึ้นใจค่ะเซนจึงไม่มีตำราเพราะมองว่าตำราเนี่ยเป็นม่านอวิชชาบังไม่ให้เห็นความว่างนะคะเมื่อไรที่เรายึดคัมภีร์ตัวอักษรก็จะบดบังแก่นธรรมอันแท้จริงค่ะด้วยเหตุนี้ก็เลยนิกายเซนก็เลยเน้นปฏิบัติฝึกฝนแบบนอกคัมภีร์ค่ะพี่จุ๊บเป็นเหตุผลที่ใช้ได้เลยค่ะมีท่านอื่นอยากจะช่วยตอบอีกไหมคะพี่รัตอ๋อยกมือสองท่านเลยพี่รัตก่อนละกันค่ะพี่รัตมองในแง่ของความเป็นจริงในโลกปัจจุบันธรรมดานี้นะคะว่าการที่เรามีการเผยแผ่หลายรูปแบบเนี่ยมันจะสอดคล้องกับกลุ่มคนที่หลายๆรูปแบบเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้รูปแบบการเผยแผ่ยังไงมันก็ต้องรู้ว่ากลุ่มคนที่จะมารับข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นกลุ่มคนลักษณะไหนเพื่อที่จะเสมือนเราตัดเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้สวมใส่ค่ะเป็นความพอเหมาะที่ลงตัวพอดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่รัตอันนี้ก็โดนใจ อยากฟังท่านสุดท้ายค่ะพี่นีเชิญค่ะพี่นีพี่ก็มองว่ามันทุกอย่างมันเป็นเป้าหมายเดียวเนาะแต่วิธีมันมีหลากหลายขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะก็ถูกต้องทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยแสดงความคิดเห็นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการนำเสนอที่หลากหลายจริงค่ะเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ฟังผู้เรียนรู้นะคะที่จะได้เลือกตามใจชอบนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเลือกวิธีเดียวค่ะเราอาจจะใช้รวมๆกันได้เนาะคราวนี้เนี่ยก็อยากจะพาเข้าสู่ภาพแรกเลยค่ะภาพแรกก็คือการพูดให้ฟังค่ะนะคะภาพการพูดให้ฟังเนี่ยเราลองสังเกตภาพนะคะว่าก็จะมีผู้ชายที่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆนะคะเหมือนพระสังฆจายค่ะแล้วก็คนตัวเล็กๆคราวนี้เนี่ยภาพเนี้ยสื่อความหมายอะไรกับเราบ้างนะคะแปลว่าการพูดเนี่ยเป็นการเผยแผ่นะคะธรรมะก็ได้เผยแผ่อะไรก็ได้ด้วยการพูดให้ฟังพูดให้ได้ยินพูดให้รู้พูดให้รู้สึกนะคะซึ่งมันก็จะมีความประหลาดอยู่นิดนึงตรงที่การพูดแบบนี้เนี่ยบางทีก็มีการด่าบ้างกระทบบ้างเนาะเพื่อที่จะให้คนฟังเนี่ยรู้สึกนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าการด่าเนี่ยหรือการพูดกระทบบ้างเนี่ยมันได้ผลดีกว่าการพูดจาอย่างไพเราะนะมันก็มีตัวอย่างนะคะซึ่งถ้าทุกคนได้ฟังมาตั้งแต่ต้นนะก็จะได้ยินคำว่าตัวกูของกูอย่างนี้โง่อย่างนี้ยังไม่ได้ยินคำว่าหมาหางด้วนเลยนะคะอีกคำหนึ่งเนาะที่จะได้ยินท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านพูดบ่อยมันแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าการที่คำพูดมันเข้าไปกระแทกที่ใจเราอะค่ะมันถึงจะรู้สึกเนาะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยพูดดียังไงก็ตามเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเนา
คราวนี้เนี่ยผู้ฟังเนี่ยมันก็คือต้องตั้งใจฟังนะคะมันถึงจะได้ยินสิ่งที่เขาพูดถ้าเพียงแต่เสียงมันมากระทบหูแล้วมันผ่านไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะคราวนี้เราไปที่ภาพที่2กันค่ะก็คือการเผยแผ่ด้วยดนตรีลองดูที่ภาพกันก่อนเลยนะคะในภาพเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่โบราณนิดนึงนะคะเป็นหีบเพลง2อันนะแล้วก็มีคนตีกลองค่ะก็เป็นดนตรีได้แล้วเนาะคราวนี้เนี่ยดนตรีเนี่ยที่ว่าของการเผยแผ่เนี่ยมันไม่ใช่ดนตรีอย่างเดียวนะคะมันจะเป็นการร้องเพลงก็ได้หรือจะเป็นการร่ายรำก็ได้ค่ะในอินเดียนะคะเวลาที่เขาสวดพระควัตคีตามันก็จะมีเสียงดนตรีประกอบตึ้งตั้งตึ้งตั้งเพื่อที่จะให้เกิดสมาธิในทางคริสต์ศาสนานะคะเขาก็มีการร้องเพลงในโบสถ์ใช่ไหมคะเพื่อร้องเพลงประสานเสียงเนาะเพื่อที่จะให้เกิดความสงบในจิตใจหรือว่าเกิดเป็นการสร้างพลังคราวนี้คนไทยของเราค่ะก็มีการร้องเพลงเช่นกันนะเพลงสวดมนต์หลายท่านนะคะในที่นี้นะคะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนะคะของพุทธบริษัทเนี่ยก็น่าจะได้มีการสวดมนต์แล้วเนาะคราวนี้เนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องการสวดมนต์นะก็มีข้อมูลมาจากรุ่นพี่นะคะที่เป็นคนที่รักและชื่นชอบทางด้านดนตรีและเสียงเพลงเนาะท่านก็ให้ข้อมูลมานะคะว่าคุณจีวันแห่งวงจีวันนะคะก็ได้เคยกล่าวไว้ว่าบทเพลงเนี่ยมี5ระดับค่ะเราเริ่มจากระดับล่างก่อนเลยเนาะระดับล่างก็คือเพลงลามกค่ะระดับที่ถัดขึ้นมานะคะก็เป็นเพลงราคะถัดขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็เป็นเพลงชีวิตค่ะเพลงเพื่อชีวิตเนาะอันนี้สูงขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะก็คือเป็นเพลงธรรมะสุดท้ายข้างบนสุดนะคะคือบทสวดมนต์โอ้โหใครที่เคยสวดมนต์อยู่หรือสวดมนต์อยู่เป็นประจำนะคะก็ภาคภูมิใจได้เลยค่ะว่าอันนี้คือเราก็กำลังร้องเพลงธรรมะเนาะคราวนี้พวกเราไม่ใช่พวกเราทุกคนเนี่ยค่ะสวดโมกเนาะเราก็สวดมนต์แปลค่ะซึ่งจริงๆแล้วในโบราณกาลมาก่อนเลยเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยไม่ได้สวดมนต์แปลนะคะก็จะเป็นการสวดมนต์แบบบาลีซึ่งทำให้เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายค่ะไม่ได้ลึกซึ้งกับความหมายตอนนี้เรามีโอกาสที่จะได้สวดมนต์แปลนะคะมันก็ทำให้เราเข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็เข้าใจธรรมะไปพร้อมๆกันได้ค่ะเคยฟังพระท่านบรรยายนะคะท่านก็ยังบอกเลยค่ะว่าพระร้องเพลงไม่ได้แต่ก็คืออาศัยการสวดมนต์นี่แหละค่ะเป็นการทำสมาธิเป็นการสร้างสมาธิไม่มีกลอนให้ฟังเนาะในภาพของพี่เนี่ยพี่ก็จะสวดมนต์ให้ได้ฟังนิดนึงนะคะเชิญค่ะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโมแค่นี้ละกันนะคะก็คำนี้นะคะก็มีความหมายว่าอะไรพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาร้องเพลงของชาวพุทธกันนะด้วยบทสวดมนต์ค่ะคราวนี้การสวดมนต์เนี่ยท่านอาจารย์ก็ฝากไว้นะคะว่าสวดยังไงให้มันได้ประโยชน์สวดยังไงให้มันดีนะคะก็คือสวดให้ลงจังหวะให้ถูกต้องมันถึงจะไพเราะค่ะแล้วก็ท่านพูดแล้วท่านก็สอนด้วยนะท่านบอกว่าบางคนน่ะโง่อาจารย์ว่านะพี่ไม่ได้ว่าอาจารย์ท่านบอกว่าพูดตรงๆอ่ะว่าบางคนน่ะโง่คือไม่รู้จักความไพเราะของพระบาลีที่เราสวดดังนั้นก็ขอฝากบทสวดมนต์เอาไว้เป็นเพลงสำหรับชาวพุทธของเรานะคะในเรื่องของดนตรีคราวนี้ภาพถัดไปเลยค่ะภาพถัดไปคือภาพของการหุบปากให้เราลองสังเกตภาพก่อนเลยค่ะเวลาที่ภาพสื่อความหมายนะคะการหุบปากเนี่ยลองดูนะคะปากเนี่ยหุบแน่นเลยหุบแน่นสนิทหุบจนแก้มป่องแก้มแทบจะปลีออกมาเลยทำแล้วมันสื่อความหมายอะไรนะคะในเรื่องของการหุบปากนะคะท่านอาจารย์บอกว่ามันเป็นธรรมะชั้นลึกนะคะที่ไม่สามารถบรรยายได้ด้วยเสียงหรือว่าตัวหนังสือด้วยซ้ําค่ะไม่เพราะว่ามันเป็นลักษณะที่บรรยายไม่ได้อาจจะมีหลายคนที่เคยได้ฟังเต๋าเตกิงที่บอกว่าเต๋าที่เอามาบรรยายได้ไม่ใช่เต๋านี่ก็เป็นความหมายอย่างเดียวกันนะคะว่ามันบรรยายออกมาเป็นคำหรือถ้อยคำไม่ได้ซึ่งท่านก็บอกว่ามันก็เป็นการลำบากมากๆเลยของคนธรรมดาสามัญนะที่จะฟังเสียงของการหุบปาก
แล้วชวนแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ชวนว่าให้เราลองคิดดูค่ะว่ามันยากยังไงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนเข้าใจนะคะคราวนี้คนที่เข้าใจจะเป็นยังไงคะก็จะต้องมีธรรมะเสมอกันค่ะมีศีลเสมอกันถึงจะเข้าใจได้เข้าใจแบบใจถึงใจค่ะมีนิทานสั้นๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์เซนค่ะเขาให้ลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยมาแสดงความรู้โดยสรุปจากที่อาจารย์ได้สอนไปนะคะศิษย์แต่ละคนเนี่ยก็ลุกขึ้นมายืนขึ้นมาแล้วก็มาบรรยายมาพูดอาจารย์ก็บอกว่าไม่ใช่จนลูกศิษย์คนสุดท้ายเนี่ยค่ะก็มายืนตรงหน้าแล้วก็หุบปากสนิทเลยอาจารย์ท่านก็บอกว่าถูกแล้วเธอทำถูกแล้วเธอเข้าใจแล้วนะคะซึ่งหมายความว่ามันบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้เลยค่ะจึงต้องแสดงความหมายด้วยการหุบปากถ้าที่จะเป็นเสียงนะคะมันก็เป็นเสียงดังค่ะเหมือนเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องเลยที่ท่านอาจารย์ใช้คำว่าThunder silence หรือว่า silent thunder นะคะเดี๋ยวนี้เราพูดกันมากเกินไปค่ะพูดกันจ้อเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วเราก็ใช้วิธีการท่องจำเอาท่องตัวหนังสือเอาจำแล้วมันก็ลืมนะคะจำไม่ได้แต่มันไม่ได้เข้าไปในใจของเราอะค่ะถ้าเราแบบปฏิบัติมันก็จะเข้าไปในใจของเราเราจะเข้าใจมันอย่างแท้จริงนะคะการท่องจำเนี่ยมันเป็นธรรมะชั้นตื้นๆเท่านั้นนะคะคราวนี้อยากจะพูดถึงสิ่งที่ได้อ่านมาจากหนังสือเส้นทางสู่เซนนะคะโอ้มองไม่เห็นเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเส้นทางสู่เซนนะคะในเป็นของเป็นปรัชญาของท่านมูซาชิค่ะขออนุญาตอ่านให้ฟังสักนิดนึงนะคะความเงียบนั้นไม่มีเสียงมีแต่ผู้ฟังเท่านั้นจึงได้ยินความสงบนั้นไร้กำลังมีเพียงผู้มีใจตั้งมั่นเท่านั้นจักแสดงอานุภาพนักรบผู้ยิ่งใหญ่ล้วนแต่นิ่งและสงบเมื่อนิ่งเฉยผู้ต่อสู้ก็อ่านใจได้ยากอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้อ่านมาจากหนังสือเส้นทางสู่เซนแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวข้อเรื่องเซนที่เราพูดกันในวันนี้นะคะคราวนี้ก็มาถึงภาพสุดท้ายค่ะภาพสุญญตาหรือความว่างค่ะเราลองสังเกตที่ภาพก่อนเลยนะคะว่ามีคนสองคนกำลังจ้องมองกระดาษเปล่าซึ่งจริงๆแล้วในภาพเนี่ยอาจจะเหมือนผืนผ้ายาวๆสีขาวนะคะมันเป็นธรรมะชั้นลึกค่ะคือมันมองไม่เห็นมันไม่มีตัวหนังสือมันไม่แสดงอะไรเลยไม่มีทั้งภาพและเสียงไม่เหมือนโทรศัพท์ iPhone iPad หรือสมาร์ทโฟนของเราตอนนี้นะคะมันมีทุกอย่างเลยค่ะมีทั้งภาพมีทั้งเสียงสามารถที่จะเข้ามาทางตาทางหูของเราได้ตลอดเวลานะคะซึ่งมันทำให้เรายุ่งไปหมดเลยจิตเราไม่เคยที่จะว่างแต่มันไม่ได้หมายความว่าความว่างเท่ากับจิตว่างนะจิตว่างจึงจะเห็นความว่างจิตว่างเท่านั้นถึงจะรับรู้ถึงความว่างได้นะคะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ๆกันค่ะท่านอาจารย์บอกว่ามันคือการว่างจากตัวตนหรือจิตว่างไม่ยึดมั่นด้วยความหลงความไม่รู้หรืออวิชชาว่างนี้คือยังไงคะว่างคือดับไม่เหลือแห่งความรู้สึกของตัวกูหรือของกูคราวนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงสุดท้ายนะคะก่อนที่จะจบนะคะก็จะพูดถึงบทปาฐกถาของอาจารย์ดร.เสสันต์ประเสริฐกุลนะคะที่ได้ลงไว้ในหนังสือ80ปีสวนโมกค่ะค่ะซึ่งมันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพของเราในวันนี้นะคะภาพสุญญตาหรือความว่างนะคะมันมีความรู้สึกว่ามันงดงามมากเลยค่ะก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะท่านบอกว่าทุกอย่างในโลกธรรมชาติล้วนดำเนินไปในอ้อมกอดของสุญญตาสรรพสิ่งยืมตัวเองมาจากการมีอยู่ของสิ่งอื่นในทะเลมีสายฝนในหยาดฝนมีทะเลกว้างละอองไอในก้อนเมฆแท้จริงแล้วคือท้องทะเลที่กำลังเดินทางเมื่อเราเห็นฝนก็คือเห็นทะเลเห็นทะเลก็คือเห็นฝนฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างไหมคะ
รู้สึกว่าทุกอย่างมันมีความเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยเมื่อเกิดมีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็มีเมื่อเกิดมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยก็ทำให้อีกสิ่งนึงเกิดขึ้นก็ค่ะขอบคุณค่ะก็นำมาจากหนังสือ80ปีสวนโมกนะคะซึ่งพี่ว่ามันทำให้เราได้ถูกใจคิดมากเลยค่ะก่อนที่จะจบนะคะก็อยากจะพูดถึงภาษิตที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยค่ะได้กล่าวไว้ในบทบรรยายธรรมะเรื่องสุญญตาเป็นเรื่องทั้งหมดของพุทธศาสนานะคะภาษิตก็คืออะไรก็คือที่มันเป็นคาถาค่ะขอว่าคาถาให้ฟังก่อนจบเลยนะคะไม่มีคำกลอนมีแต่คาถาท่านก็บอกว่าขอให้เข้าใจ6คำนี้ก็จะเป็นต้นทางให้เข้าใจสุญญตาได้เยเตสุตตะตันตาตถาคตะภาสิตาคัมภีราคัมภีรถาโลกุตตลาสุญญตะปฏิสังยุตตาฟังแล้วอึ้งไปเลย เดี๋ยวขออนุญาตแปลให้ฟังนะคะเยเตเนี่ยเป็นคำคุณศัพท์ค่ะก็ยังไม่ใช่คำสำคัญนะเยเตมันคือเหล่านี้แต่เริ่มด้วยคำสำคัญก็คือสุตตะตันตาแปลว่าระเบียบแห่งสูตรตถาคตะภาสิตาก็คือที่ตถาคตกล่าวแล้วคัมภีราลึกซึ้งคัมภีรถาอัฏฐะอันลึกซึ้งโลกุตตราเหนือโลกสุญญตาปฏิสังยุตตาเนื่องเฉพาะด้วยสุญญตาก็ขอจบและฝากภาษิตนี้ไว้นะคะเพื่อเป็นต้นทางในการเข้าใจความว่างเพื่อธรรมะอันสูงสุดของพุทธบริษัททุกท่านค่ะขอบคุณค่ะพี่จุ๊บขอบคุณค่ะคือตอนนี้เวลา 11:30 แล้วนะคะจริงๆก็คือหมดเวลาแล้วนะคะงั้นเจี๊ยบขอสรุปนะคะว่าหลังจากที่ทุกท่านได้มีโอกาสฟังจนจบเนี่ยก็เจี๊ยบคิดว่าจะสามารถกระตุ้นให้หลายๆคนเนี่ยเกิดการแรงบันดาลใจที่อยากจะศึกษาสำรวจภายในจิตใจตัวเองให้ลึกซึ้งแบบเซนดูบ้างนะคะอาจมีคำถามเกิดขึ้นในใจสัก 2-3 คำถามค่ะตอนนี้ว่าอยากรู้จังเลยค่ะว่าจิตว่างต้องทำอย่างไรจะทำแบบศาสนาไหนลัทธิไหนทำแบบเถรวาทแบบมหายานหรือว่าแบบเซนดีคำตอบอาจจะไม่ใช่แบบวิธีไหนนะคะเพราะแท้ที่จริงแล้วจิตเดิมแท้ของเราประพัดสอนว่างตั้งแต่ต้นอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าจะถามให้ลึกให้ชัดลงไปนะคะว่าความว่างมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนนะขออนุญาตนำเรียนคำตอบของท่านอาจารย์พุทธทาสที่กล่าวไว้ว่าความว่างอยู่ที่จิตมันโมกก็คือเกลี้ยงและเมื่อเกลี้ยงอยู่ที่ไหนก็เป็นส่วนโมกค่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังอย่างเปิดใจขอบคุณทีมงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญนะคะที่คอยสนับสนุนและให้โอกาสและที่ขาดไม่ได้คือทีมงานทั้งหมดนะคะของกลุ่มเพลินธรรมนำชมค่ะที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะในสถานการณ์ของโลกจะเปลี่ยนไปค่ะโลกอาจจะยังไม่พร้อมให้เราพบกันใกล้ๆในตอนนี้นะคะแต่พวกเรากลุ่มเรานะคะก็ยังอาสาที่จะขับเคลื่อนเพื่อสืบสานปณิธานของท่านอาจารย์พุทธทาสนะคะเราจะช่วยกันปรับขยับรูปแบบการนำชมนะคะตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะจึงขอฝากให้ติดตามให้กำลังใจกับกลุ่มเพลินธรรมนำชมของพวกเราด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้หน่อยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะเวลาหมดเวลาแล้วค่ะธรรมะสวัสดีขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ